สบายดีท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการต้นรายการพาหล่อพวกเขาได้พบกันนี่หลายพอสมควรเนาะท่านผู้ชมตั้งแต่พูดเลยเนาะตั้งแต่ EP ไหนก็พูดเนาะมา EP ใหม่เนาะพวกเขาก็ได้มีโอกาสล้อมาฮอดนครหลวงเวียงจันทน์อ้าวมาฮอดนครหลวงเวียงจันทน์ไปแล้วพวกเขามาอยู่ที่เมืองปากมือบ้านเสียงแลนาและนี่ก็คือเป็นเฮือนศิลปินเนาะที่เฮามาเยี่ยมยามนั่นเองเนาะเป็นศิลปินที่ว่ามีผลงานเพลงหลายล้านวิวตอนนี้กะทะลุ7ล้านวิวกันแล้วเนาะ wow. จำแม่นผู้ใดติดตามต้นมาแต่ใบน้อยนึงว่าอยากคล้ายๆคือกันดีแหละเนาะซื้อคือกันเลยและตอนนี้ตึงๆมาแบบโอ้บ่ธรรมดามาบ้านเพิ่นดนตรีมาในระยะที่ว่าบุญบุญบ้านนั่นเองเนาะจะมีฮิตของประเภทดีแนวใดเนาะเพราะว่าเพิ่นเป็นคนสุนเผ่านั่นเองเขาจะไปเจาะลึกน้ำกันเนาะกับรายการต้นรายการพาเลาะตอนนี้ไปเบื้องภาพบรรยากาศล้วนๆกันเลยไปตึง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 เห็นแล้วเห็นแล้วเขียวๆนั้นเป็นเป้าหมายของเขาสบายดีจากไหนล่ะดักห้องเขาเป็นอยู่สายละเอามาลุยมาพี่เลยสบายดีอากอว่าเขาดีสบายดีด้วยสิพี่แม่สบายดีแม่สบายดีนี่กับบุคคลห้องครัวเลยเนาะกับมายืมมายามแม่เด้อเจ้าเจ้ามือเดียวมาหยาบเนาะแล้วก็แขกรับเชิญของเราในวันนี้ก็คือนี่นุ่มต้นสุขภวันเจ้าของผลงานเพลงสวยแบ่งเวลาและก็ล่าสุดขอบใจที่อยู่เคียงข้างนั่นเองอันนี้แมนแมนอย่างนี้แมนเฮือนอีหลีอีหลออันนี้แมนเฮือนอีหลีแล้วอันนี้นะตั้งอยู่ใส่ดิอยู่บ้านเสียงแลนาเมืองปากงึมโอ้แล้วนี่ก็ครอบครัวของเพื่อนเลยเนาะอันนี้ก็คือแม่ของนุ่มต้นแม่ได้ละโอ้แข็งแรงเนาะอีแม่เนาะจะแม่ดูงามกำลังเฮ็ดอย่างอีแม่แม่มีแต่อีแม่ผู้เดียวพ่อกับผมมีไปกันไปเมืองต้นแล้วแล้วก็ไม่กำลังจะยุ่งว่ะตอนนี้อีแม่เพิ่งกำลังแต่งกินแต่งกินเนาะโอ้ว้าวว้าวพอดีเขาจะได้ซิมฝีมือลดมือแม่นั่นเองเนาะเขามีหลายๆอย่างเลยครับแฟนคลับนุ่มต้นอยากพูดถึงชีวิตของเพิ่นไปหลังจากที่เราปล่อยผลงานเพลงมาแล้วคือเงียบหายไปนอนเพิ่นเฮ็ดยังอยู่ในปัจจุบันนี้เดี๋ยวเขาจะมาฮู้น้ำกันตอนนี้เขาไปชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วมาพบกับพวกเขาทั้งสองคนอีกขาวใสสะอาดดื่มแล้วมีความสุขน้ำดื่มทีเคสาวเราตอนนี้เฮามาอยู่ในเฮือนของหนุ่มต้นสุภวรรณกันแล้วเนาะเพิ่นก็ตื่นเต้นเอามาได้จังใดท่านเองเนาะสบายดีตัวดีเด้อสบายดีเป็นเท่าใดบ่ได้เจอกันโดนเนาะตั้งแต่ถ่าย MVเลยตั้งแต่ถ่าย MV มาก็มาอยู่บ้านเนาะบ่ได้เจอกันโดนก็รู้สึกว่าคิดฮอดแฮงเนาะแต่ก็บ่คิดว่าอาจารย์ต้นสิมาหาฮอดเฮือนเลยเนาะแบแล้วเพราะว่ารายการของเฮานี่บ่ได้ตั้งโตบ่ได้ตั้งเตรียมอีหยังเลยบ่ได้เก็บรู้สึกว่าดีใจแฮงดีใจแฮงแม่นบ่เอออ้าวบัดนี้เฮาก็มากะถือว่าได้มาแล้วเนาะลมกันตึ๊ดๆๆละบ้านอยู่ใส่ปึ๊บๆๆเฮาก็มากันเลยเนาะมาตามสเต็ปของเฮาแหละบ่ได้มีการเตรียมหยังไว้เลยเนาะแต่ว่ามาฮอดนี่ก็มาอยากฮู้จักลุงต้นหลายๆด้านนั่นเองเนาะหลายคนก็ได้เห็นนี้ผลงานเพลงอยากให้ลุงต้นนี่ได้ข่าวว่าเป็นคนซุนเผ่าซุนเผ่าอย่างนี้ก็ของเฮาเป็นซุนเผ่าอิวเมียนมาแต่ซำเหนือมาแต่ซำเหนือย่ายมาแต่ซำเหนือพ่อแม่พาย่ามาแต่ยังน้อยๆแหละมาอยู่นี่ก็บ่มีอีหยังมาอยู่นี่ก็ซั่นเฮาเริ่มต้นหัดก็บ่มีหยังแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็รู้สึกว่าเฮาก็มีอาชีพหลักอยู่นี่นั่นก็คือเฮ็ดหยังแดนต้นนอกจากห้องเพลงเนี่ยนอกจากห้องเพลงก็ปลูกมันต้นปลูกมันต้นเกี่ยวกับต้นๆนี่แหละเนาะปลูกมันต้นไม่ค่าว่าบางปลูกก็บ่ได้อยู่ใกล้มาไปปลูกอยู่ทั้งภูทั้งผาพุ่นปลูกอยู่ไกลบางเทื่อนี่ขับรถไปเป็นชั่วโมงโอ้เอาบัดนี้เอามาเรื่องเว้าเรื่องสุนพาวของเฮาเพราะว่ามันก็มีฮีตประจําปีบ่ซึ่งในมาในปัจจุบันนี้นี่แม่นกําลังจะมีบุญหยังที่บุญบุญอันนี้เผาเฮาเนี่ยอันนี้เขาฮ้องว่าแม่นบุญเนาะมันเป็นมื้อปีใหม่มื้อปีใหม่เลยมันเป็นมื้อปีใหม่มื้อปีใหม่แบบเอาไข่แดงบ่นุ่งอันเครื่องสุนพาวประมาณ2มื้อเนาะสิได้นุ่งเครื่องซ้อนเผาแล้วก็เอาแค่แดงให้กันเพราะว่าพี่น้องทางไกลหรือว่าอยู่ไสมาก็ได้เอาแค่แดงให้แล้วเฮาก็ได้แล้วเนาะนี่เป็น
็นวัฒนธรรมยีของเพิ่นเนาะคือพี่น้องมายามลาวไข่แดงให้ละกะหลายคนก็คงจะฮู้จุดเริ่มต้นดีที่สุดก็คือบทผลงานทําอีทที่แจ้งเกิดนั่นก็คือผลงานเพลงสวยแบ่งเวลาสวยแบ่งเวลา7ล้านกว่าวิวแล้วเนาะโอ้ห้องแนวไหนจะสวยแบ่งเวลาเอาจักท่อนดูสองเฮาห่างกันอยู่คนละแดนแต่เป็นแฟนสร้างฮักมาหลายเวลานั่นก็คือเป็นผลงานแจ้งเกิดของคน7ล้านกว่าวิวเนาะและล่าสุดเนาะก็คือทางหนุ่มต้นกาได้ถือทางทีเคนั่นเองเนาะเซิร์นไปร่วมห้องเพลงนำที่หากก็ปล่อยไปในต้นปีใหม่นี้มากๆเล่าให้ฟังเลยเป็นเพลงแนวใดเพลงขอบใจที่อยู่เคียงข้างโอ้ยเพลงนี้คือทางทีเคเอาจะส่งมาหลายเพลงเลยเป็นอย่างจริงเลือกเพลงนี้อยากมอบให้ภัยเป็นพิเศษเพราะว่าเพลงนี้ก็มอบให้ทุกคนทุกอัน FC ผู้ใดที่ฟังเนาะก็ขอมอบเพลงนี้ให้เนาะขอบใจที่อยู่เคียงข้างแบบเป็นกำลังใจให้เสมอแน่ละเนาะโอ้ยเพลงนี้มวลหลายเนาะเพราะว่าฟังดีๆแล้วจะเป็นเพลงที่มอบให้กันในระยะเดือนกุมภาพันธ์แห่งคักเลยเนาะเดือนแห่งกุมภาพันธ์แล้วก็เป็นเพลงที่เวลาไปห้องอยู่ในงานดอกเนี่ยจะแบบโอ้สวีทบานกันเลยหลายคนยังบ่ได้ฟังได้หั่นเนาะถ้าว่าอยากฟังเต็มๆนี่ก็สามารถเข้าไปได้ในช่อง YouTube TK ซาวลาวเด้อกดเข้าไปได้เนาะเฮาก็มีวางลิงก์ไว้ให้อยู่ในรายการเฮาแต่ว่าฟังโดนั้นยังบ่คักเท่ากับสดๆในมื้อนี้หนุ่มต้นต้องได้โซอีกท่อนนึงในเพลงนี้เอาเลยขอบใจเด้อที่อยู่เคียงข้างกันเสมอขอบใจเด้อที่คอยเป็นกำลังใจแม้นยามทุกยามสุขจับมือคอยปลอบใจมีปัญหาน้อยใหญ่ซอยกันแก้ไขก้าวไปด้วยกันโอ้ยมัวหลายเนาะเพราะเพลงนี้เนี่ยก็ต้องอดถามว่าได้ FC ก็ต้องถามว่าขอบใจที่อยู่เคียงข้างนี่ปัจจุบันนี้มีคนอยู่เคียงข้างกายแล้วบ่ปัจจุบันเนาะก็มีแล้วเนาะคนอยู่เคียงข้างเนาะแน่ๆเป็นแบบซื้อเนาะต้องติดตามต้องติดตามเบอกซื้อเนาะต้องติดตามเนาะอันนี้แหละเนาะความหักเป็นสิ่งที่สวยงามนั่นเองเนาะเคยจะมีคนเคียงข้างเพื่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนรักแต่ครอบครัวแต่แฟนสุดท้ายก็คือ FC เนาะที่อยู่เคียงข้างตลอดไปเพลงนี้ก็ถือว่ากำลังจะปล่อย MV มาไวๆนี้แล้วก็ติดตามด้วยก็ขอฝากติดตามนะเด้อผลงานเพลงใหม่ขอบใจที่อยู่เคียงข้างฝากติดตาม YouTube TK เนาะซาวลาวต้นสุภาวานขอบใจที่อยู่เคียงข้างปล่อยผลงานเพลงใหม่ถ้าผู้ใดยังไม่ได้ฟังก็เข้าไปฟังเด้อเจ้าเนาะถือว่ามื้อนี้เฮาก็มาบุกขอดบ้านแล้วเนาะก็ได้เห็นวิถีชีวิตของหนุ่มต้นหนุ่มต้นมันก็จะพาเฮาเลาะๆเบิ่งหลายๆอย่างกันเลยเนาะในบริเวณบ้านของเพิ่นนั่นเองเนาะว่ามีอย่างใดแล้วก็อันได้มาเห็นแม่เนาะที่น่ารักน่ารักของเขาและก็ก็ฮู้อีกสุนเผ่านึงที่หลายๆคนยังบ่ฮู้จักหลายพอสมควรเนาะนั่นก็คือสุนเผ่าอิวเมียนอิวเมียนเพิ่นจะมีภาษาปากเว้าของเพิ่นเองอีกบ่ลองทักทายให้ไอ้ต้นจากประโยคในบอบักเทากับผู้ที่ว่าฟังเข้าใจเนาะบักเทาเพราะว่าสุนเผ่านี้เพิ่นว่ามีอยู่ในทั่วโลกเลยเพิ่นว่ามีอยู่ทางลาวแดอยู่ทางอเมริกาแดเพิ่นบอกลองไปนึกเป็นมัวต่อยเฮาเต้ากำลังมั่งอีฮิตเอาบัวนะก็เมียนอาจารย์บัวตาเฒ่านาเปียวก็ตุ๊ดตั้งตัวหิ้งกันนะฟังให้กองว่าหิ้งกันนะก็ตัวจุ๋ยก็ต่อเมียนมัวฮิวตุติดตามเยียมั่งเยียก็จริงๆซ้ำประมาณสบายดีเสียงเสียงเฮียงเสียงห้อยยี่ห้อบุเมียนเสียงเฮียงเสียงห้อยเลยเป็นมัวต่อยลงคันลงเฮนเด้อสั้นๆเบาเกี่ยวกับหยังแบบว่าอันนี้แบบว่า
มือปีใหม่ปีใหม่ของส่วนพ่ออิวเมียนเฮาพี่น้องอยู่ไกลหรือว่าอยู่ใกล้ขอให้อยู่ดีมีแฮงโอเคก็ฉะนั้นมื้อนี้เฮาก็ดีใจหลายที่ได้เยี่ยมมึงต้นเนาะทางรายการของเฮาก็ขอบใจที่ต้อนรับเป็นอย่างดีเนาะแล้วเฮาก็ก็ได้มีอย่างหลายเนาะมาฝากกันฝากผลิตภัณฑ์เฮาเนาะน้ำดื่มดีเคสเราให้หนุ่มต้นได้ดื่มให้มันแบบซุ่มซ่ำใจไปเลยเนาะแล้วก็อย่าลืมกันแล้วกันเนาะก็สามารถติดตามผลงานของหนุ่มต้นได้ทางช่อง YouTube ดีเคสเราของเฮานั่นเอง MV เพิ่นจะปล่อยในต้นเดือนกุมภาพันธ์เนาะตอนทับวันวาเลนไทน์นั่นเองต้องติดตามเพราะว่าหนุ่มต้นก็รอหลายในมือนั่นตอนนี้เวลาของรายการของเฮาก็คงจะหมดกันแล้วเนาะพบกันใหม่ในเพื่อนของศิลปินท่านใดก็ต้องติดตามกันในรายการต้นรายการพละโดนๆเนาะมันเทื่อนึงเนาะแล้วก็ต้องขอใจต้นอีกเทื่อนึงเด้อขอให้โชคดีมีไซน์เนาะแล้วก็เพลงกันดังๆกันแล้วกันเนาะสำหรับมื้อนี้ทีมงานของพวกเฮาไอ้ต้นน้องกาอยู่ทางหลังแล้วกันไอ้ต้นนุ่มต้นขาดต้นต้องขอลาไปก่อนเด้อสบายดีขอบใจคนดี